ไปตรวจสอบคดีฆาตก,กรรมคือยิงกันเมื่อช่วงเช้าประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงสีที่ตลาดสดเทศาบาลเมืองสุพรรณเขายิงกันสนั่นเลยนะฮะ,ฮะมีคนตายด้วยแล้วก็ปรากฏว่ามือยิงเนี่ยคือน้องชายแท้ๆของผู้เสียชีวิตนะครับประเด็นปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าทะเลาะเบาแว้งกันมามีปากเสียงกันมาโดยตลอดนะครับตรวจสอบกันหน่อยผู้ชมครับในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าทางตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรงนี้คือตลาดสดเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนในเขตอ,อําเภอเมืองนะฮะ ทางด้านของผู้กับการสพเมืองสุพรรณบุรีพร้อมกับหน่วยกู้ภัยเสมอกันและก็กู้ภัยสุพรรณบุรีไปตรวจสอบด้วยจุดนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงหนึ่งรายบริเวณรถยนต์คันนี้ฮะฮอนด้าฮอนด้าแอคคอร์ดทราบชื่อคือนางสาวสมพรทองคาวัย3าปีนะครับฮอนด้าแอคคอร์ดคันนี้ฮนะคือขับมาอย,อยู่ที่อาคารพักของคนงานบริเวณถนนขุนรามตรวจสอบแล้วเนี่ยทางญาติก็ยืนร่ําไห้อยู่จุดเกิดเหตุส่วนคนก่อเหตุเนี่ย คือน้องชายของผู้ตายฮะได้ข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยเขาบอกว่ามีปากเสียงทะเลาะกันมาก่อนที่ทางน้องชายเนี่ยจะใช้ปืนในรถยิงกระหน่ำพี่สาวดับคาที่ครับน้าของผู้ตายชื่อว่าคุณอัญชลีอายราวงศ์บอกแบบนี้นะครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยใจร้อนฮะชอบพกปืนและก็เคยมีเรื่องกับตนเองมาประมาณ7ปีแล้วเคยยิงตัวเองด้วยฮะยิงน้ามาแล้วด้วยนะฮะจนขึ้นโรงพักมาก่อนและก็ทราบว่าวันนี้เนี่ยยิงพี่สาว ของคนก่อเหตุด้วยก็ตกใจและก็เสียใจมากๆเลยเพราะว่าไม่คิดจะทำกันแบบนี้ขณะเดียวกันเห็นบอกมีรายงานว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางมามอบตัวกับต,บตำรวจที่สพเมืองสุพรรณบุรีและก็ให้การเบื้องต้นนะฮะว่าในวันนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเขาจะมารับคนงานเมียนมาที่ร้านขายของของพี่สาวเนี่ยไปตรวจโควิด -19 เพราะว่าแม่ของอผู้ตายนั้นเนี่ยติดโควิดรักษาตัวอยู่ก็เลยจะมารับคนงานไปตรวจหาเชื้อ ต่อมาพี่สาวเนี่ยเดินมาหานะฮะบ,บอกว่ามาทําไมเพราะว่าไม่ถูกกันมาหลายปีแล้วปกติก็ไม่เคยไปมาหาสู่กันมานานแล้วก็เลยมีปากเสียงกันเกิดขึ้นโมโหฮ,ฮะคนก่อเหตุโมโหคว้าปืนได้ยิงพี่สาวเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมามอบตัวกับตํารวจนะครับส่วนความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับกับคุณทอมสมศักดิ์สีชุมจะมีรายงานสดเข้ามานะครับติดตามได้ในสดจากที่จริงครับ คุณครับคุณทอมครับครับเรียกได้ว่าไม่มีแผ่นนะครับสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพราะว่าล่าสุดเมื่อคืนก็เพิ่งเกิดเหตุคู่อริยิงกันแถวเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาเกือบ8ปดโมงเช้านะครับก็เกิดเหตุน้องชายยิงพี่สาวเสียชีวิตตรงบริเวณลานจอดรถที่ผมอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นจุดนี้นะครับที่ผู้ตายนั้นได้เสียชีวิตนะครับแล้วก็น้องชายก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับโดยก่อนเกิดเหตุนนนะะะะครัับ้้องชาแลลพี่สดทกนะครับ ซึ่งทะเลาะกันเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วสักพักคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าได้ยินเสียงพี่สาวบอกว่ากูไปว่าอะไรมึงนะครับแล้วก็น้องชายก็บอกว่าหรือมึงจะเอาจากนั้นนะครับก็มีเสียงปืนดังขึ้น1นนัดพบว่าถูกยิงที่บริเวณขานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องชายไม่หนำใจครับเดินไปแล้วก็ยิงกระหน่ำยิงพี่สาวอีกนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ8นัดถูกทั้งขาแขนลำตัวรวมถึงศีรษะนะครับทำให้พี่สาวนั้นเสียชีวิตขาที่ครับ ปมจำนวนเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องที่มีการสะสมเรื้อรังมานานนะครับโดยน้องชายนั้นเป็นคนใจร้อนมุทะลุนะครับแล้วก็ชอบมีเรื่องกับพี่สาวคือถ้าเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีเรื่องกันตลอดนะครับจนล่าสุดในวันนี้นะครับก็คือน้องชายจะมารับตัวคนงานนะครับไปตรวจโควิดแล้วก็มีปากเสียงกันในเรื่องของที่ ต่อว่าพี่สาวว่าดูแลแม่อย่างไงให้ติดโควิดนะครับแล้วก็เป็นการทะเลาะกันจนเกิดเหตุนะครับจากนั้นนะครับน้องชายก็ได้วิ่งหนีไปตํบริเวณนู้นครับก็คือบริเวณริมน้ำนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปตั้งหลักแล้วก็เข้าไปมอบตัวกับตํารวจครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นนั้กำลังสอบปากคาตํารวจสอบปากคำผู้คนร้ายนะครับแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมที่เหตุการณ์นะครับซึ่งคดีนี้น่าจะไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วก็ ส่วนอาการของผู้เป็นแม่นะั้นตอนนี้ก็ยังคงอยู่รักษาตัวอยู่ที่ฮอสเทลนะครับแล้วก็ส่วนความคืบหน้าต่อไปเดี๋ยวผมจะามารายงานให้อีกครั้งนะครับสำกรัท์ทีมข่าวเวิร์กพอยต์รายงานจากตลาดสดริมน้ำเทศบาลเมืองสุพรรบุรีครับขอบคุณ AS 5G ครับอตอนนี้